เราชนะสะสมไว้ใช้7,000บาทรวดเดียวได้หรือไม่คลิปนี้มีคำตอบนะคะกระทรวงการคลังนะคะก็ได้ ออกมาเปิดเผยนะคะว่าสำหรับการใช้จ่ายโครงการเราชนะนะคะไม่มีการจำกัดวงเงินการใช้จ่ายต่อวันสามารถสะสมเงินไว้ใช้ได้จนสิ้นสุดโครงการถึง31พฤษภาคม2564โดยสามารถใช้จ่ายผ่านร้านธงฟ้าร้านค้าคนละครึ่งร้านค้าเราชนะและบริการขนส่งสาธารณะนะ อาทิรถเมโดยสารรถไฟฟ้ารถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์รับจ้างรวมทั้งเรือโดยสารด้วยนางสาวกุลยาตันติเตมิต โฆษกระทรวงการคลังระบุว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งคัดกรองคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนย้ำว่าประชาชนไม่ต้องกังวลหากคุณสมบัติเข้าเกณฑ์จะได้รับสิทธิ์ทุกคนแน่นอนโดยจะทยอยประกาศผลการคัดกรองคุณสมบัติครั้งแรกในวันที่4มีนาคมและจะได้รับวงเงินสิทธิ์ครั้งแรกในวันที่5มีนาคมนะคะสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินเรา นะนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่อง Road Travel ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ